สบายดีน้องนักเรียนชั้นม.2คนเด้อมื้อนี้จะสาได้กลับมาสอนมาทวนคืนวิชาฟิสิกส์ชั้นม.2ของนี้อันแน่นอนว่าวิชาฟิสิกส์ชั้นม.2ของนี้เราได้เรียนจบหลักสูตรไปแล้วฉะนั้นมื้อนี้อาจารย์จะพาพลามาทวนคืนซึ่งคำถามทวนคืนนี้แม่นคำถามที่น้องอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ซาซึ่งในคำถามทวนนี้ก็แม่นคำถามที่พลาได้เรียนเป็นไปยันผ่านไปแล้วคือเรียนจบหลักสูตรแล้วแล้วก็เป็นคำถามที่พลานได้จบเสียงอยู่ในเดือนซีที่อาจารย์มาทวนนี้ซึ่งกันทวนนี้คำถามมีทั้งหมดอยู่10ข้อแล้วในนั้นอาจารย์จะเห็นเป็นคำถามภาระในดังนั้นอาจารย์จะยก1ตัวอย่างหรือ2ตัวอย่างพลานเบิ่งก่อนแล้วส่วนที่เหลือ8ข้อนั้นให้พลานเบิ่งในเพื่อนเรียนตอบส่งอาจารย์ก็ได้เป็นการทวนคืนเนาะฉะนั้นนี้ในการตอบนี้พลานคำถามให้เข้าใจก่อนต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วจึงตอบเนาะผมเป็นพอตอบพอแล้วฉะนั้นในการตอบแล้วเมียนให้ตรงอาจารย์จะกวดกันเตือนคะแนนเด้อฉะนั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานี้อาจารย์จะพาพลันทวนเป็นหนึ่งแบบเลยเนาะจากคำถามที่นี้คำถามทุกขึ้นชั้นม.2ของนี้คำถามที่หนึ่งก็เป็นความถี่ของเสียงเพื่อนใส่สัญลักษณ์ด้วยตัวอักษรหยังขอกอเป็นเกียนยินขอขอเมนความแหงขอขอเมนเฮิร์ดของ้อเป็นมวลสารเนาะช่วยทีนึงตัวอักษรเนาะ T F แล้วก็เฮิร์ดแล้วก็ M อันนี้เป็นตัวอักษรของคอมพิวเตอร์เสียงถ้าเขาจะพูดคำตอบถูกต้องเมนเขาต้องไปเบิ่งในพื้นแบบเมียนเนาะฉันเพียวให้เขาพูดคำตอบถูกต้องเนาะโบเมนนั้นเปิดมาแล้วเข้าหมายเลยเนาะสารเฉยเบิ่งเด้อในนี้เป็นความถี่ของเสียงนี้เพื่อนได้ใส่สัญลักษณ์ด้วยตัวอักษร F เป็นคำตอบที่ถูกต้องเมียนอักษร F เนาะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอักขมาชัยอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเมียนตัวอักษร F เอาหูแล้วนะคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1เมียนขอขอตัวน่าจะไปต่อข้อ2ก็เฮ็ดคือกับข้อที่1นี้ข้อที่2นี่แม่นให้ถามมาเสียงที่ค่อยที่สุดที่คนเฮาสามารถได้ยินความเข้มนั้นมีเท่าใดฉะนั้นแม่นอาจารย์ได้ให้พลันไปเบิ่งในเพื่อนแบบเรียนคือบทที่54เด้อให้พลันเบิ่งในเพื่อนก่อนที่จะหมายนะจําฮู้ว่าคําตอบที่ถูกต้องแม่นอยู่ไสอยู่ข้อใดบ่แม่นพอตอบเขาแล้วเด้ออาจารย์จะต้องเข้าไปเบิ่งก่อนคือไหนไปถามมาความถี่คนเขาได้ยินมีเท่าใดเนาะอยู่นี้เสียงที่ค่อยที่สุดคนเขาได้ยินแมนมีอยู่10กำลังลบ12วัตต์ต่อเมตรกำลัง2อันนี้เป็นเสียงที่ค่อยที่สุดคนเขาสามารถได้ยินคือในความเข้มแมน10กำลังลบ12วัตต์ต่อเมตรกำลัง2นี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะฉะนั้นนี่1วัตต์ก็ต่อแมตรกำลัง2นี้มันก็บ่ได้ถูกมันบ่ถูกต้องข้อคแมน2วัตต์ต่อแมตรกำลัง2ก็บ่ถูกข้องอแมน10กำลังลบ15วัตต์ต่อแมตรกำลัง2บ่ถูกข้อที่ถูกต้องแมนข้อก10กำลัง12วัตต์ต่อแมตรกำลัง2เนาะเดี๋ยวพลันเบิ่งให้เป็นความถูกต้องจริงว่าให้เบิ่งก่อนที่คำตอบที่ถูกต้องเนาะอันนี้เสียงค่อยที่สุดที่คนเฮาสามารถได้ยินมีความเข้มแมน10กำลังลบ12วัตต์ต่อแมตรกำลัง2เนาะอันนี้เป็นเสียงที่ค่อยที่สุดคนเฮาสามารถรับยินได้แมน10กำลังลบ12วัตต์ต่อแมตรกำลัง2เด้ออันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องฉะนั้นอันนี้พักมาใหม่นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องท่านในเหลือ8ข้อนั้นให้พลังเฮ็ดคืออาจารย์ข้อ1จนพบข้อที่10แล้วส่งให้อาจารย์กวดเด้อในนี้ถ้าตัวใดบ่เข้าใจก็แม่นแซ่นหาอาจารย์หรือโทรหาอาจารย์เนาะด้านการแนะนำไปเรียนกันขึ้นของอาจารย์ก็แม่นมาเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรใส่ให้พวกหลานทุกคนคงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ครูอาจารย์ประสังคมก็อีกชั้นหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิดให้พวกหลานระมัดระวังในการป้องกันตัวเองรักษาระยะห่างส
มันล้างมือด้วยสบู่ใส่จิ๋วใส่เพชรจ้าแล้วก็บอกคุณเชียงเด้อพลานเด้อขอขอบใจ